มาทำเค้กช็อกโกแลตกินเองง่ายๆไม่ต้องใช้เครื่องตีไม่ต้องใช้เตาอบกันค่ะพร้อมกับวิธีการผสมยังไงไม่ให้เนื้อเค้กของเราเหนียวแล้วก็แน่นนะคะก่อนอื่นเราจะมาตีไข่กับน้ำตาลกันก่อนค่ะใช้ไข่ไก่เบอร์2จำนวน1ฟองตามด้วยน้ำตาลทราย100กรัมแล้วก็เกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะก็ตีผสมให้เข้ากันนะคะให้ไข่ขึ้นฟูสักเล็กน้อยพอได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะใส่นมสดรสจืดลงไปนะคะจำนวน120กรัมตามด้วยน้ำมันลำข้าว25กรัมแล้วก็น้ำมะนาวอีก2ช้อนชาค่ะก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะร่อนตัวแป้งสาลีอเนกประสงค์120กรัมตามลงไปค่ะตามด้วยผงโกโก้15กรัมแล้วก็ผงฟู1ช้อนชาเบกกิ้งโซดาอีกครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันขั้นตอนนี้แนะนำอย่าคนนานนะคะเดี๋ยวตัวแป้งของเราจะเกิดกลูเตนทำให้เนื้อเค้กของเรามีความเหนียวแล้วก็แน่นไม่อร่อยนะคะค่ะแล้วเมื่อไม่เห็นฝุ่นแป้งแล้วก็สามารถนำไปตักใส่พิมพ์ได้เลยนะคะสำหรับพิมพ์ที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เบอร์3219นะคะเราก็จะตักเนื้อแบตเตอร์ใส่ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์1สูตรก็จะได้ทั้งหมด7ถ้วยพอดีนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการทำในปริมาณที่มากกว่านี้ก็สามารถคูณสูตรเข้าไปได้เลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็นำมานึ่งในน้ำเดือดด้วยไฟกลางเป็นเวลา 13-15 นาทีตัวเค้กของเราก็จะสุกพอดีค่ะตรงนี้เค้กของเราก็สุกดีแล้วนะคะก็ยกลงจากเตาแล้วก็ออกจากพิมพ์เลยค่ะตัวก้นเค้กของเราจะได้ไม่แฉะนะคะเสร็จแล้วก็วางผักไว้ให้เค้กของเราเย็นตัวลงค่ะเราก็พักมาจนขนมคลายร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูเนื้อขนมด้านในกันค่ะนี่ค่ะก้นขนมของเราก็ไม่แฉะแล้วก็ไม่เป็นไตนะคะสุกได้ทั่วถึงค่ะเนื้อด้านในก็จะประมาณนี้นะคะมีความฟูแล้วก็นุ่มค่ะสำหรับรสชาติก็หวานกำลังดีไม่หวานมากนะคะแล้วก็หอมกลิ่นโกโก้มากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ